30วัน30คลิป challenge ตัวเองทำวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมแก้งครับกลับมาอีกแล้วกับคลิป challenge 30วัน30คลิปนะครับวันนี้ผมจะมารีแอคนะครับผมหนังใหม่ของ GTS นะครับเมื่อวันที่23กันยาที่ผ่านมานะครับผม GDS นะครับผมได้ทำการเปิดตัวหนังใหญ่นะครับผมหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่มันจะมีหนังเรื่องนึงครับที่เหมือนแบบเป็นออกมาเป็นทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีแอคชั่นกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าติดตามขนาดไหนนะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับชื่อว่าโกสต์แลบฉีกกฎทดลองผีนะครับอันนี้ผมดูในสื่อโซเชียลครับผมนักแสดงหลักๆเนี่ยจะเป็นต่อธนภพนะครับผมแล้วก็ไอซ์พาริสนะครับซึ่งเขาบอกกันว่าเอ้ยกระแสดีมากแล้วก็น่าติดตามเดี๋ยวตัวอย่างหนังจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันเลยแล้วก็มารีแอคชั่นกันเนาะโอเคบายภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ GDS ผมมีคำเตือนด้วยครับว่าแบบจะมีการเปิดเผยบางส่วน3 2 1ยืนยันการรับชมไม่สำเร็จก็มีตบปืนก่อนนะเพื่อยืนยันความพร้อมนะเอาใหม่แล้วใหม่ๆ3 2 1 2 1อันนี้น่าจะเป็นแบบกิมมิกในการเล่นในงานนะเออมาแล้วมั้งอ๋อเป็นเบื้องหลังนะไม่ใช่ทีเซอร์ป่ะว้าวผู้กำกับที่แบบเป็นกำกับพวกสี่แท่งห้าแท่งด้วยนะสายวิทยาศาสตร์อ๋อเหมือนต่อกับไอซ์จะเป็นหมอหรอหรือเปล่าอ๋ออันนี้มันเป็นเบื้องหลังนะครับไม่ใช่ตัวอย่างหน้าที่ของมึงคือช่วยชีวิตคนโอ้น่าดูสายวิทยาศาสตร์กับด็อกเตอร์นะครับผมอีกนิดเดียวผมกำลังจะทำให้ผีปรากฏตัวได้อีกนิดเดียวทำให้ผีปรากฏตัวได้นี่คือคีย์เวิร์ดนี้น่าสนนะครับ Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีปีหน้ามาแน่ฉีกกฎอ๋อปีหน้าครับผมโอ้ยผมว่าคร่าวๆจากที่ดูคลิปเมื่อกี้นั่นเป็นเบื้องหลังครับผมไม่ใช่ทีเซอร์ไม่ใช่ตัวอย่างหนังนะดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าติดตามตอนแรกที่เปิดตัวมาเนี่ยไอซ์พาริสนะครับผมกับตัวของต่อธนภพนะผมเหมือนแบบแต่งเป็นชุดเหมือนหมอนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นแล้วก็หมอแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดมีเรื่องผีด้วยหนังอาจจะเป็นแนวที่แบบว่าไอซ์พาริสกับต่อธนภพเนี่ยทำการเหมือนแบบพิสูจน์เพื่อให้แบบว่าผีเนี่ยได้เกิดออกมาอีกทีนึงนะครับผมเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ต่อได้พูดนะครับว่าอีกนิดเดียวผมจะทำให้ผีเนี่ยปรากฏตัวได้แล้วเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นพล็อตเรื่องใหม่ที่แบบว่าหนังผีหรือหนังวิทยาศาสตร์ต่างๆในหนังไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะยังไม่มีพล็อตเรื่องประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการที่เขาได้ทำการเหมือนแบบทดลองเพื่อให้ผีเนี่ยปรากฏตัวได้อีกครั้งนึงนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ในปีหน้าเขาบอกว่ามาแน่นอนไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบต้นปีหรือว่ากลางปีหรือว่าปลายปีเพราะว่าเขาถ่ายทำไปแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเสร็จแล้วหรือยังถ้าเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะได้ดูประมาณน่าจะเป็นกลางปีหน้าหรือว่าเป็นปลายปีนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูส่วนใครนะครับผมที่คิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ